ลับมาช่วงนี้เรายังอยู่กับคุณโอ่งสลัดจิตน้องสาวในสายเลือดของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เมื่อช่วงที่แล้วเธอก็ได้นำเอาบทเพลงสุดอมตะอย่างเพลงเพลงรักบ้านทุ่งของแม่พึ่งมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันครับสวัสดีครับพี่โอ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำไม่ได้แล้วพี่โอ่งนี่คือน้องคนที่เท่าไหร่ฮะคนที่10ค่ะคนที่10คนที่10คือพี่พึ่งเป็นคนที่เท่าไหร่ฮะคนที่5ค่ะพี่พึ่งคนที่5ครับอ๋อเนี่ยดูดิแล้วเพลงนี้เหมือนแบบว่าเหมือนร้องอยู่ที่ตรงแถวระเบียงบ้านธรรมดาเลยร้องแบบว่าเป็นงานชิลอ่ะก็ต้องสั่นพี่ลิงแต่มันสนุกมากเลยนะตอนที่พี่พึ่งเปิดวงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ะก็คิดว่าเป็นเสียงพี่พึ่งนะแต่จริงๆน่ะเนี่ยอยู่กันเนี่ยใช่แล้วเหมือนมากนะช่วงนั้นยิ่งเหมือนยิ่งเลยเนาะตอนเด็กอ้าวโอเควันนี้แหมรู้สึกเขาเรียกอะไรมีความสุขนะมีความสุขที่ได้มาเจอเหมือนได้เจอพี่พึ่งนะมีความสุขอ่ะพี่องค์อยู่กับเรานะครับประจำที่ครับเอาละครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับเชิญครับมาเลยโตโน่ไอ้นุ้ยต่างหรือต๊อบใครเอ่ยใครครับต๊อบต๊อบครับอ้าวต๊อบมาตรงนี้ครับต๊อบมาจากจังหวัดประจวบครับประจวบคีรีขันธ์ใช่ครับอยู่อำเภออะไรครับปราณบุรีครับปราณบุรีนะครับผมฝันของต๊อบในรายการคืออะไรอยากได้เงินไปใช้หนี้ครับแล้วก็เอาไว้เลี้ยงดูแลปู่ดูแลปู่ของเรานะครับใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อต้อมนะครับอายุ28ปีช่วงนี้ผมมาทำงานอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับเพราะว่าเดิมทีผมเป็นคนประจวบคีรีขันธ์อยู่อำเภอปราณบุรีทีนี้ช่วงโควิดผมก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าผมหาบเล่ขายของด้วยขายไก่ย่างพอช่วงโควิดผมขายของไม่ได้ก็ต้องมาหางานก่อสร้างทำตอนนี้ผมได้งานทำอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับต้อมมาอยู่เพชรบุรีได้ประมาณ8เดือนแล้วครับต้อมมาก็จะมาทำงานก่อนปู่ก็จะอยู่ที่บ้านที่ประจวบก่อนครับแล้วทีนี้คือต้อมเป็นห่วงครับเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วแกก็อายุประมาณ84ปีทีนี้ผมก็เลยไปรับปู่มาอยู่ด้วยกันครับรายได้จากการทำงานของต้อมได้รายได้วันละ450บาทครับก็แล้วแต่บางที่บางงานก็จะได้รายวันละ300เป็นงานกรรมกรใช้แรงนะฮะรายจ่ายแต่ละเรื่องของต้อมก็จะจ่ายหนี้นอกระบบแล้วก็หนี้ไฟแนนซ์หนี้ที่ต้อมกู้มาก็คือช่วงที่ขายของครับกู้มา1คือลงทุนขายของแล้วทีนี้ยานพาหนะที่ใช้ในการขายของคือมาชำรุดอีกแล้วมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเยอะครับถ้าผมใช้หนี้หมดก็จะพาปู่กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดที่ประจวบด้วยกันทุกวันนี้ผมก็คิดว่าเหมือนผมพาปู่มาลําบากด้วยกันก็คือเวลาผมไปทํางานที่ไหนก็ต้องเอาแกไปด้วยกลัวแกจะลําบากเรื่องการที่อยู่ที่อาศัยอะไรแบบนี้คือไม่เป็นส่วนตัวแต่ทีนี้ก็คือทิ้งกันไม่ได้ครับเพราะว่าเราดูแลกันอยู่ตลอดแล้วก็อายุประมาณ84ปีก็บ้านปลายชีวิตของเขาก็ต้องก็อยากให้ปู่เขาสุขสบายกว่านี้ครับปู่เป็นคนเลี้ยงต้อมมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับเพราะว่าพ่อแม่ของต้อมไปไหนครับอยู่ที่กทม.นี่แหละเขาทํางานอยู่ก็นานๆเขาก็จะไปหาที่มีพี่น้องมั้ยต้อมต้อมลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวครับผมคุณมีครอบครัวมั้ยผมมีแฟนครับมีแฟนมีแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันทํางานทั้ง2คนอ๋อโอเคก็ตอนนี้ที่อยู่บ้านที่เห็นคือบ้านใครเป็นบ้านของอาครับบ้านของอาใช่คุณกับคุณด้วยปู่แล้วก็แฟนก็มาอาศัยอยู่กับอาเพื่อทำงานที่เพชรบุรีใช่ครับผมปกติเขาอยู่ปราณบุรีแล้วบ้านนู้นก็ไม่มีคนอยู่เลยบ้านนู้นก็จะมีอาอยู่อ๋ออาอีกคนก็ลูกปู่เหมือนกันนั่นแหละลูกปู่คนเล็กคนเล็กก็อยู่ดูบ้านดูแลบ้านให้ดูแข็งแรงนะ84โอ้เดินดูตรงให้อาหารนกอาหารไก่อะไรนั่นผมเห็นอ่ะก็ถากหญ้าบางทีถากหญ้าก็ตีหนึ่งตีสองก็ได้เหรอถ้ากลางคืนน่ะนะใช่ค่ะใส่ตาเขาดีเหรอเขาเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้คนบ้านครับเนาะเออดีอ่ะดูแข็งแรงดูมีความสุขอ่ะเลยอยากให้เขามีความสุขแบบนี้ใช่ครับ
จริงๆบ้านนี้เขาไม่มีหนี้มีสินอะไรมามีหนี้ตอนโควิดนี่แหละใช่ครับแล้วที่เขาบอกรถมันมาเสียไอ้รถที่เขาขายไก่ย่างวิ่งไปนู่นนี่ทำอะไรเนี่ยมันเสียมันเลยมีปัญหาเขาเรียกโอ้โหจุกเลยใช่ครับตอนนั้นก็เลยมีปัญหาใช่ครับแต่ตอนนี้คุณกำลังทำเพื่อปิดบัญชีหนี้อยู่ใช่ครับว่างเมื่อไหร่รู้ว่าวันนี้ไม่มีงานก่อสร้างคุณทำอะไรหาอะไรขายหาอะไรขายใช่ครับไปรับปลาซาบะเขาคิดดีนะเขาไปเอาปลาซาบะที่ในห้างรถสต็อกเวลามันโลอะโลเสร็จเขาก็จะไปซื้อมาแล้วเขาก็จะมาทำมาย่างเอามาทำเป็นแพ็คเป็นชุดขายชุดเท่าไหร่50 บาทเองห้าสิบบาทหาอะไรที่ขายได้ขายสมมติว่ามีคนมาจ้างไปยาแนวกระเบื้องก็ไปไปครับต่อเติมนู่นนิดนี่หน่อยอะไรอย่างงี้ทำได้หมดเพราะคุณทำงานก่อสร้างได้ใช่ครับอ่ะขายทำอะไรอีกแล้วก็รับจ้างร้องเพลงด้วยรับจ้างร้องเพลงครับผมถึงน่านับถือหัวใจสู้ชีวิตของต้อมจริงๆครับกับการไม่เคยหยุดนิ่งทำงานทุกอย่างที่ได้เงินก็หวังเพื่อจะได้หมดหนี้ไวๆและพาคนที่เขารักอย่างคุณปู่กลับไปอยู่บ้านเกิดดังที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งความฝันของเขาจะเป็นจริงได้หรือเปล่านั้นช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้เขากันต่อครับ